ไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับยาเสพติดตามที่ปรากฏในคลิปเสียงสว.ทรงเอคุยกับนายดีว่าธุรกิจไฟฟ้านี้มีขึ้นเพื่อจ่ายไฟเข้าบ่อนการพนันซึ่งในอดีตเมืองท่าขี้เหล็กไม่มีไฟใช้กันทั้งเมืองจึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้นโดยรัฐบาลขอพลเอกเต็งๆให้สว.ทรงเอคนนี้เป็นตัวแทนในการขายไฟเพื่อเอาไฟมาใช้ในธุรกิจบ่อนการพนันแต่จะเอาไฟมาใช้แค่บ่อนอย่างเดียวมันไม่ดีจึงเป็นที่มาของการจำหน่ายไฟไปยังฝั่งพม่าเพื่อความชัดเจนว่าผมไม่ได้พูดไปเองและเพื่อประโยชน์ต่อการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและยาเสพติดลองฟังครับเริ่มต้นเลยนะที่การที่พี่ได้ไฟตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเมื่อก่อนท่านที่เลยไม่มีไฟเลยทั้งหมดรัฐบาลโดยเต็งเสงเขาต้องการช่วยผมเขาก็เลยออกสัมปทานให้ผมเป็นตัวแทนไฟเพราะว่าผมอยู่จะไปขอไฟมาใช้ในบ่อนเนี่ยมันจะดูไม่ดีเขาก็เลยออกมาว่าให้เป็นตัวแทนขายไฟจริงๆไม่ได้ขายจริงๆไม่ได้ขายที่ตอนแรกเนี่ยเอามาปุ๊บเราใช้เองบางส่วนก็ตัดไปให้ทางมีบริษัทชื่อคนบางซึ่งก็เป็นกลุ่มน้อยที่เขาทำไปอยู่ก่อนนั้นมันก็ขาดใช่ไหมพี่ผมก็เลยให้เขาขายตอนหลังเนี่ยลูกน้องอย่างไรเนี่ยเขาขอความเคารพนะครับผมเนี่ยสะดุดใจกับชื่อบริษัทหนึ่งครับคือหงปังท่านประธานคุ้นๆไหมครับว่าบริษัทนี้มีความสำคัญยังไงบริษัทหงปังนี้เป็นบริษัทของนายเวยเซียกังที่เกี่ยวข้องกับพวกว้าแดงครับหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดระดับโลกดังนั้นเมื่อนายดีรับช่วงธุรกิจบ่อนการพนันจากสว.ทรงเอจึงไม่แปลกเลยครับที่จะถูกบช.ปส.ติดตามตัวจนเป็นต้นเหตุของคลิปดังกล่าวทำให้นอกจากไฟฟ้าของบ้านเราจะถูกนำไปหล่อเลี้ยงบ่อนการพนันในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราส่งไฟไปยังขบวนการค้ายาเสพติดผ่านเครือข่ายของสว.ทรงเอใช่หรือไม่และยาเสพติดเหล่านี้ก็ถูกส่งกลับมาขายให้กับคนไทยทำลายชีวิตและอนาคตคนไทยเอาเงินที่ขายยาส่งกลับไปเมียนมาเพื่อนำไปจ่ายค่าไฟและผลิตยาบ้าต่อไปวนเวียนเป็นวงจรอุบาทแบบนี้นอกจากนี้ครับในคลิปเสียงยังปรากฏว่ามีการพูดถึงนายตำรวจสำคัญ2คนท่านประธานไม่ต้องห่วงผมเนี่ยเซ็นเซอร์ชื่อให้เป็นหลักเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองซึ่งในที่นี้ผมขอใช้ชื่อย่อว่าป.1และอีกคนหนึ่งคือป.2